เก็บมือถือแล้วโอ้โหวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์แล้วนะครับเช้าวันนี้ฝนตกนักศึกษาจาก98คนเหลือในห้องอยู่1 2 3 4 5 6 7ไม่ถึง 10% โอเคหลายคนก็ติดฝนนะครับวันนี้ก็จะเข้ามากันน้อยแต่ไม่เป็นไรเราก็มีแบ็กอัพอยู่เนาะหวังว่าจะอัดติดนะครับถ้าไม่ติดก็ตัวใครตัวมันเอาละ เนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าผ่านไปเยอะพอสมควรเนาะคือถ้านักศึกษาจำได้นะครับนี่ผมก็จะทวนสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปมันจะเป็นอีกเรื่องนึงละสิ่งที่เราได้เรียนในบทที่1เนี่ยเราเรียนวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ก็คือเป็นวิชาที่ว่าด้วยอะไรครับเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของมนุษย์นะครับแล้วก็ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จำได้นะเราใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์แบบจำลองก็คือต้องเป็นกรอบอะไรที่สามารถวัดมองวิเคราะห์ได้ง่ายนะครับเราใช้ข้อสมมติแล้วตัวสำคัญของบทแรกเนี่ยเราพยายามชี้เห็นถึงความมีอยู่อย่างจำกัดของทรัพยากรเพื่อชี้เห็นว่าทุกๆสังคมทุกๆคนจะต้องเลือกและเมื่อเลือกแล้วก็เกิดค่าเสียโอกาสวันนี้ในเรื่องค่าเสียโอกาสเราจะได้ขยายความอีกครั้งหนึ่งนะฮะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากบทที่1ไปแล้วเนี่ยเราก็ไปพูดถึงอุปสงค์อุปทานตลาดใช่ไหมเรารู้ว่าอุปสงค์มีหน้าตาเป็นสลบเป็นลบปัจจัยกำหนดมีอยู่3ตัวที่3ตัวที่สำคัญของมันก็คือราคาตัวเองรายได้ราคาสินค้าอื่นแต่ยังมีอีกนะแต่3ตัวเนี้ยมันถูกโยงมาบทเรื่องของความยืดหยุ่นถ้าเราจำได้นะครับอุปทานก็เช่นกันก็มีปัจจัยหลายตัวเนาะทีนี้เราต้องตัดสินใจตอนเราวิเคราะห์ต้องตัดสินใจได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ move along หรือว่า shift นี่คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ตัวนี้เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเราเอาการวิเคราะห์แบบง่ายๆแบบจำลอง demand supply มาตัดกันแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเราเรียกมันว่าการวิเคราะห์เชิงสถิตชิปขวาชิปซ้ายชิปกี่เส้นเนี่ยนักศึกษาต้องตอบได้ละเสร็จแล้วเราก็ไปพูดถึงเรื่องของความยืดหยุ่นต่อใช่ไหมครับความยืดหยุ่นก็มีแค่4ตัวที่เราศึกษา3ตัวเนี่ยเป็นฝั่งอุปสงค์มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาต่อรายได้แล้วก็ต่อราคาสินค้าอื่นมีแค่นี้นะส่วนอุปทานมีตัวเดียวคือต่อราคานักศึกษาได้เรียนแล้วว่ามีการคำนวณด้วยค่าความยืดหยุ่นแบบช่วงและแบบจุดแต่สำหรับพวกเราเนี่ยเข้าใจว่าเราจะเน้นแค่แบบช่วงก็พอแต่การบรรยายในหัวข้อนั้นเนี่ยเราได้พูดถึงไปแล้วว่าแบบช่วงแบบจุดไม่ได้ต่างกันหรอกเหมือนกันนั่นแหละนะลองไปดูคลิปนั้นให้ดีแล้วกันเสร็จแล้วหลังจากตรงนั้นมาบทถัดมาเราพูดถึงเรื่องของมาตรการของรัฐเพราะว่ารัฐสามารถแทรกแซงกลไกตลาดได้ใช่ไหมก็มีการทำควบคุมราคาขั้นสูงราคาขั้นต่ำนี่คือเรื่องของการแทรกแซงราคานะเราต้องตัดสินใจให้ได้ว่าโจทย์ที่กำหนดมาเนี่ยprice control นั้นมัน binding หรือเปล่าคือมันเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาดหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องทวนตัวเองเสร็จแล้วก็ไปเรื่องภาษีถูกไหมพอจบภาษีปุ๊บเราก็ไปเรื่องสวัสดิการเมื่อคราวที่แล้วนะครับสวัสดิการเนี่ยก็คือความสุขของคนในระบบเศรษฐกิจก็ประกอบด้วยผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตมีแค่2ฝั่งเองแล้วก็สวัสดิการฝั่งผู้บริโภคเราเรียกว่า consumer surplus สวัสดิการฝั่งผู้ผลิตเรียกว่าอะไรฮะ producer surplusผลรวมของ2ตัวนี้เราเรียกว่าความสุขของคนโดยรวมเราเรียกมันว่าอะไรล่ะก็คือ economic well-being แหละนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่ยเราได้เห็นแบบพื้นฐานละว่าเอ๊ะตลาดเนี่ยมันฟังก์ชันกันยังไงเนาะแต่สำหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของพวกเราเนี่ยเราจะลงลึกไปอีกนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นจุดแตกต่างกับเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เลยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะเรียนลึกลงไป2ส่วนคือผู้บริโภคคิดยังไงลงลึกไปกว่าที่พวกเราเรียนนะกับอีกตัวนึงคือผู้ผลิตคิดยังไงแต่เนื่องจากพวกเราเนี่ยเป็นเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเรียนแค่ตัวเดียวใช่มั้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าผู้ผลิตเนี่ยเค้ามีหลักคิดยังไงนี่ก็คือเนื้อหาของบทนี้นะครับทีนี้นักศึกษาดูเนี่ยก็ผมก็ตั้งใจที่จะเอารูปนี้มาขึ้นมาให้ดูเนาะนี่คือรูปอะไรครับโรงงานนี่น่าจะแบบเป็นร้อยปีแล้วมั้งนะครับนี่ได้มาจาก
ป็นเว็บนะครับของพวกพิพิธภัณฑ์นะมิวเซียมของยุควิกตอเรียในอังกฤษนะครับก็คืออังกฤษเนี่ยมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมแล้วก็มีการคิดเครื่องจักรเนาะแล้วก็มีการทำเรื่องอุตสาหกรรมการทอผ้าจากฝ้ายอุตสาหกรรมเสื้อผ้าภาพนี่คือภาพการผลิตเสื้อผ้าเมื่อยุคนู้นเลยผมไม่แน่ใจว่าปีไหนนะแต่คุณดูแล้วคงพอจะบอกได้ว่าเก่ามากใช่ไหมเวลาที่เรามองภาพนี้ครับนักศึกษาอาจจะต้องลองนึกดูเนาะการผลิตเนี่ยทำไมก็ต้องผลิตด้วยครับทำไมเราถึงแบบทำไมต้องมีโรงงานผลิตทำไมไม่ผลิตที่บ้านทำไมแบบสมัยก่อนที่จะมีสังคมเป็นเรื่องของแบบในปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วประชาชนเนี่ยตามบ้านเรือนครัวเรือนในหมู่บ้านเราจะมักจะทำสิ่งพวกนี้กันเองใช่ไหมถูกไหมมันเรียกว่าการอยู่แบบเรียกว่าไงฮะพึ่งพาตนเองแต่พอมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมระบบตลาดทำงานปุ๊บเนี่ยแล้วก็ที่เรามาเรียนวิชาเนี่ยก็เพราะอดัมสมิธเขาพบใช่ไหมว่ามันมีการแบ่งงานกันทำแล้วมันผลิตได้มากขึ้นประเทศชาติมันมั่งคั่งขึ้นไอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางเรื่องของทุนนิยมในยุคนั้นแหละนักศึกษาจะเห็นนะว่าในเนี้ยมีบางคนดูอายุไม่เยอะเนาะถูกไหมคือในยุคก่อนก็คือทุกคนก็เข้ามาทำงานนะครับอายุ9ขวบ10ขวบทำงานได้แล้วก็มาทำงานกันการทำตัวเนี้ยมันต้องมีเจ้าของใช่ไหมเจ้าของเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกเขาว่าอะไรปัจจัยเขาหรือมี4ตัวที่ดินแรงงานทุนแล้วก็อะไรฮะผู้ประกอบการถูกปะในภาพนี้เราจะเห็นทั้ง4อย่างหมดเลยนะครับอันที่1คือใช้ที่ดินไหมใช้ก็คือจะตั้งไอ้โรงงานนี้ต้องมีที่ดินก่อนเนาะมีปัจจัยทุนไหมมีปัจจัยทุนคืออะไรในนี้จักรไงเพราะไม่งั้นก็ต้องเย็บด้วยมือใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยทุนจริงๆโต๊ะกันไกลไฟทุกอย่างเนี่ยเป็นถือเป็นปัจจัยทุนในทางเศรษฐศาสตร์หมดเลยมีแรงงานไหมมีผู้ประกอบการไหมเราไม่รู้ใครเป็นผู้ประกอบการเนาะแต่มันต้องมีแง่ๆเลยไม่งั้นทุกคนไม่มารวมกันหรอกใช่ป่ะทีนี้เวลาที่หน่วยผลิตเขามารวมตัวกันตรงเนี้ยหมายความว่ามันต้องมีแรงจูงใจบางอย่างที่ทำให้เขาอะอยากจะเข้ามาเพื่อที่จะทำมันใช่ไหมแรงจูงใจของเขาคืออะไรเงินไม่พอเนาะต้องเป็นไงคือผลิตเนี่ยเสียต้นทุนไหมเสียได้เงินไหมได้ก็ต้องขายใช่ไหมแสดงว่าหน่วยผลิตส่วนใหญ่เขาหวังอะไรก็ต้องหวังกำไรทุกคนอะที่มาทำธุรกิจนะหวังกำไรร้อยละ 99.9 ก็อาจจะมีจุด 0.1 ที่ไม่หวังกำไรมีแต่ว่าร้อยละ 99.9 เนี่ยเขาต้องคิดถึงกำไรเพราะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้คุณผลิตต้นทุน100แล้วคุณขาย90ตลอดเป็นไปไม่ได้ไงแม้แต่ผลิตต้นทุน100ขาย100ก็ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกป่ะครับนั่นเนี่ยก็คือเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าในการผลิตเนี่ยผู้ผลิตทุกๆคนเนี่ยเขาคิดแค่นี้เองว่าถ้าเขาจะเอาเป็นคนที่แบกรับความเสี่ยงเอาคนมารวมกันแล้วเข้าไปบริหารไปเป็นเจ้าของมาแล้วเนี่ยมันต้องจัดการให้มีประสิทธิภาพที่สุดเขาจะยอมให้ใครอู้ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้เพราะถ้าอู้แปลว่าผลผลิตมันน้อยแล้วน้อยแปลว่าต้นทุนมันสูงมันหลักคิดก็คือ ทำไงก็ได้ให้ผลิตให้เยอะที่สุดต้นทุนให้ต่ำที่สุดแล้วมันก็จะนำมาซึ่งโอกาสที่จะกำไรที่สูงที่สุดได้ถูกไหมอันนี้เป็นเงื่อนไขแบบพื้นฐานเลยนะครับภาพการผลิตตัวเนี้ยถ้าเราย้อนมามองในอดีตแล้วเทียบกับปัจจุบันน่ะเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ต่างเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเครื่องไม้เครื่องมือมันดีขึ้นการจัดการผลิตมันเป็นระบบขึ้นเท่านั้นเองภาพเมื่อ100ปีก่อนการผลิตเสื้อผ้ามันก็ยังตัดแบบนะตัดแพทเทิร์นขึ้นรูปแล้วก็ฟินิชชิ่งใช่ไหมสับพวกนี้เขาจะเรียกว่า cut make trim CMT ถ้าใครอยู่พวกสายสิ่งทอก็คงจะเข้าใจว่าเขามองแค่นี้แหละ cut make trim ก็คือ
จัดให้มันเรียบร้อยนะเราก็เห็นภาพเหมือนกันเห็นไหมมีแรงงานเหมือนกันมีเครื่องจักรเหมือนกันมีที่ดินเหมือนกันแล้วก็ต้องมีเจ้าของอ่ะเหมือนกันเลยแสดงว่าร้อยกว่าปีผู้ผลิตเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนคือการแข่งขันเรื่องของ efficiency คงเปลี่ยนความหลากหลายของสินค้าคงเปลี่ยนถูกไหมโอเคเพราะนั้นในภาพนี้ครับเราก็เลยจะมาดูว่าเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับหน้าที่ของหน่วยผลิตเนี่ยเราก็เลยคิดง่ายๆแบบ simplify โลกเนาะก็ผมก็จะวาดภาพนี้นะครับหน่วยผลิตเนี่ยเราจะเปรียบเสมือนว่าเขาเป็นคนที่อยู่ตรงกลางซึ่งตรงกลางเนี่ยของหน่วยผลิตเนี่ยแกนกลางของเขาก็คือผู้ประกอบการแต่เป็นคนที่อยู่ข้างในนี้เลยนะและเป็นคนที่รวบรวมเอาปัจจัยการผลิตทุกประเภทซึ่งประกอบด้วยแรงงานเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆเข้าด้วยกันใช่ไหมแล้วก็ออกไปเป็นอะไรครับออกไปเป็นสินค้าเวลาที่มันออกไปเป็นสินค้าเนี่ยเราก็พอจะเห็นแล้วว่าในฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นฝั่งที่ใช้ทรัพยากรมันต้องจ่ายตังค์ฝั่งนี้ก็เลยเรียกมันว่าต้นทุนที่เกิดจากการเราพูดได้สองมุมนะครับต้นทุนที่เกิดจากการเอาปัจจัยเข้าหรือมารวมกันถูกไหมแต่จริงๆเราปัจจัยเข้าหรือมารวมกันอ่ะเพื่ออะไรก็เพื่อให้ได้สินค้าถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเอาปัจจัยการผลิตทุกชนิดมารวมกันเพื่อจุดประสงค์หนึ่งก็คือผลิตสินค้าแล้วออกไปขายในฝั่งนู้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองตัวนี้ครับเราก็เลยเห็นว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบกำไรมันก็คือรายรับลบด้วยต้นทุนนักศึกษาอาจจะเขียนแบบนี้นะไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าเนาะเขียนด้านไหนดีวะด้านนี้แล้วกันจะมีคนเดียวที่ไม่เห็น อ่ะตัวกำไรเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เขาใช้ตัวพายนะพายมันก็คือตัว p อ่ะแหละไม่ใช่พายแบบไอตัวคิดสูตรวงกลมไม่ใช่นะเราเป็นแทนว่า profit แต่ถ้าเป็นแทนตัว p มันจะชนกับตัว price ของเราเลยเขียนตัวนี้แทนเท่านั้นเองนะตัวพายนี่คือ profit ใช่ไหมมาจะคิดจากรายรับรวมเนี่ยนักศึกษาดูดีๆนะเราใช้ตัวย่อเยอะนะเพราะว่าขี้เกียจนะ total revenue เนี่ยเราก็ย่อด้วย tr เห็นไหมเนี่ย total revenue ใช้ tr เนาะลบด้วยเลยครับต้นทุนเนี่ยเดาดิใช้ตัวย่ออะไร แค่นั้นเองก็จะเพราะนั้นนักศึกษาไปเขียนให้เต็มก็คือกำไรเท่ากับรายรับรวมลบด้วยต้นทุนรวมอยากเขียนภาษาอังกฤษก็ได้โอเคไหมตัวย่อจะเยอะนะแล้วคนที่ไม่ได้เข้าเรียนแล้วก็ฟังคลิปแบบเร็วๆอ่ะเขาก็จะงงว่าตัวแปรพอเห็นตัวแปรแล้วเขาจะอะไรอ่ะจริงๆไม่มีอะไรนะที่บอกไว้ก่อนเลยเพราะนั้นเวลาไปอ่านน่ะดูดีๆทีนี้กำไรน่ะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไรครับกำไรจะมากกว่า0อย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเราใช้คณิตศาสตร์ใช่ป่ะถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยแปลออกมั้ยกำไรจะมากกว่า0เมื่อรายรับรวมมากกว่าต้นทุนรวมก็เขียนอย่างนี้ถูกมั้ยดูแล้วน่ากลัวไหมน่ากลัวผมก็พูดตามเลยนะเป็นภาษาลองอ่านตามดิกำไรจะมากกว่า0เมื่อรายรับรวมมากกว่าต้นทุนรวมอ่ะนักศึกษาเขียนสิกำไรจะน้อยกว่า0เมื่อไรเขียนเป็นสัญลักษณ์เองดิเมื่อ TC มากกว่าTR หรือเราเขียนใหม่ให้ว่าเป็น TR น้อยกว่า TC ก็ได้เพื่อให้มันอยู่ข้างเดียวกันใช่ปะสัญลักษณ์มันมีประโยชน์แบบนี้กำไรจะเป็น0เมื่อ TR เป็นไงเท่ากับ TC แต่เรารู้เลยนะถ้าเราแปลเป็นภาษามนุษย์เนี่ยก็รายรับเท่ากับต้นทุนไงแต่เราเห็นกันว่าเราอะไรวะแต่จริงๆไม่มีอะไรถูกปะแค่นั้นเองนะครับทีนี้จากภาพนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยต้องมาดูก่อนว่าเนี่ยแล้วต้นทุนน่ะนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าหลักสำคัญคือค่าเสียโอกาสเนาะถูกไหมค่าเสียโอกาสคืออย่างนักศึกษาที่มาเรียนวันนี้ก็คือมีค่าเสียโอกาสนะไม่ได้นอนแล้วฝนตกก็ลำบากไหมลำบากแต่เราเลือกมาแปลว่าเรามองแล้วประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เราต้องเสีย
แต่หลายคนที่ไม่มาก็ไม่ได้ตัดสินใจผิดในทางเศรษฐศาสตร์นะที่เขานอนอยู่บ้านแล้วรอดูเนี่ยคือฝนตกหนักมันต้องเปียกออกมามันไม่คุ้มไงเพราะเขาคิดดีแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าต้นทุนในการตามมันมีอยู่แต่ทุกคนเนี่ยเวลาตัดสินใจนะไม่ว่าจะเป็นใครนะมันคิดแบบนี้หมดจะมาไหมถ้าจะมาต้นทุนคืออะไรมาแล้วได้อะไรถูกปะถ้าต้นทุนมันสูงมากประโยชน์มันคงมีอยู่แหละแต่ถ้าต้นทุนสูงมากมันก็ไม่คุ้มที่จะทำนี่คือหลักง่ายๆเลยทีนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องคิดเหมือนเราจะมามองว่าถ้าเราสวมหมวกผู้ประกอบการแล้วเนี่ยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราคิดยังไงนะครับหลักการก็คือตัวบนสุดเนี่ยมันคือ off cost เนาะค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสหมายถึงทรัพยากรหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ต้องสละไปเพื่อที่จะได้มาซึ่งอีกอย่างหนึ่งโอเคนะเรามาเรียนเราคิดว่าเราเสียบางอย่างแน่เราเสียความสะดวกความสบายในตอนเช้าแต่เราก็จะได้บางอย่างกลับไปผู้ประกอบการเขาลงทุนมาตั้งโรงงานแล้วเขาเสี่ยงไหมเสี่ยงนะเพราะว่าไม่ใช่ของทุกอย่างขายได้อะถูกไหมเพราะว่าต้องคาดหวังว่าถ้าเมื่อมาทำแล้วมันต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งดังนั้นตอนที่เราพูดถึงอุปทานเราถึงบอกว่าความสามารถในการผลิตจึงเป็นคีย์ไงไม่มีมันทำไม่ได้นะมันต้องมีนะแต่พอคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยแน่นอนคุณต้องเผชิญกับต้นทุนแน่ๆต้นทุนเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนง่ายๆต้นทุนตัวที่1ก็คือต้นทุนที่มันมองเห็นมีรายจ่ายเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยเราเรียกมันว่าต้นทุนชัดแจ้งต้นทุนชัดแจ้งเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ explicit cost นะครับถ้าเราไปอ่านในหนังสือของ Mankiw เนี่ยในต่างหนังสือต่างประเทศจะใช้คําว่า explicit ก็คือมันเห็นชัดนะครับจ่ายจริงกับตัวที่2ก็คือต้นทุนที่มันมองไม่เห็นก็คือ implicit cost บางทีเนี่ยเราใช้คำว่าต้นทุนแฝงก็ได้นักศึกษาลองอ่านดูเนาะต้นทุนที่เป็น explicit cost เนี่ยกับ implicit cost ก็คือชัดแจ้งกับที่ไม่ชัดแจ้งเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะพอนึกออกไหมอย่างสมมติคุณทำโรงงานเมื่อสักครู่เงี้ยย้อนกลับไปที่ภาพโรงงานต้นทุนชัดแจ้งคืออะไรอะไรที่เห็นอยู่เนี่ยมันต้องจ่ายแน่ไม่งั้นมันไม่มาไม่มีทางได้มาถูกป่ะค่าแรงต้องจ่ายป่ะค่าไฟจ่ายป่ะจ่ายค่าใช้เครื่องจักรเนี่ยจ่ายป่ะจ่ายหมดเลยเพราะในแบบนี้ชัดแจ้งเนาะแต่มันอาจมีบางอย่างที่ไม่ชัดแจ้งแฝงอยู่ในนี้คุณเดาลองเดาที่มันจะมีอะไรได้บ้างที่มันอาจจะไม่เห็นน่ะเราไม่รู้ว่าที่ดินตรงเนี้ยเขาจ่ายค่าเช่าเปล่าไม่รู้เพราะอาจเป็นเจ้าที่ดินของเจ้าของไงถูกไหมเงินที่มาลงทุนสร้างอาจจะใช้เงิน10ล้านบาทเงินนี่มาจากไหนถ้าเงินมาจากเจ้าของนะแบบเป็นคนที่เป็นคนรวยเขาไม่ได้กู้เขาจ่ายดอกเบี้ยไหมไม่จ่ายดอกเบี้ยแล้วเห็นไหมว่ามันมีต้นทุนนี้อยู่เพราะถ้ากู้แบงก์อ่ะทำโปรเจกต์กู้แบงก์ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนใช่ป่ะอย่างนี้เห็นใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเงินตัวเองมาลงอ่ะแล้วไม่ได้จ่ายเห็นไหมไม่เห็นแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีไงคุณเงิน10ล้านคุณทำอะไรได้บ้างอ่ะถ้าคุณไม่ทำโรงงานคุณก็ไปฝากซื้อพันธบัตรเนี่ยคุณอาจจะได้ดอกเบี้ย 3% 4% ถูกไหมเพราะนั้นนั่นคือ the bestalternative ก็คือทางเลือกอื่นที่ดีที่สุดที่ไม่ได้เอาเงินมาลงทุนอ่ะคืออะไรต้องคิดงี้เลยโอเคไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ชัดแจ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีไงเอาละทีนี้เรามาดูเนาะแล้วพอเราเห็นภาพนี้ปุ๊บอ่ะโอเคละพอเห็นแล้วว่ามันจะมีแบบชัดแจ้งไม่ชัดแจ้งใช่ป่ะมันก็เลยเกิดความแตกต่างระหว่างคนที่มองเรื่องของการผลิตและรายรับเนี่ยสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือนักบัญชีกลุ่มหนึ่งคือนักเศรษฐศาสตร์เนื่องจากนักบัญชีเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเห็นรายรับรายจ่ายเขาถึงจะลงบัญชีได้นะเขาลงบัญชีได้เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นใช่ไหมดังนั้นนักบัญชีจะเห็นรายรับรายจ่ายเนี่ยเฉพาะสิ่งที่มันชัดแจ้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงรายรับรวมนักศึกษาอาจจะลองคิดถึงแกนก็ได้แบบนี้นะลองดูแบบนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแกนตั้งก็คือ P เนาะ
แล้วก็แกนนอนนี่ก็คือขิวคิดอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็มีราคาตัดกันดีมานด์ซัพพลายสมมติมันตัดกันแถวๆนี้แล้วกันก็ได้ P คูณ Q ได้เป็นรายรับรวมทั้งหมดแบบนี้ก็ง่ายดีใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยคือรายรับรวมจากการขายเนาะการขายมาจากอะไรก็มาจากเนี่ยจำนวนผลิตเท่าไหร่ถึงตรงเนี้ยก็ตั้งแต่0ไปจนถึงสมมติตรงนี้คือ100หน่วยใช่มั้ยราคาหน่วยละ100บาทที่ขายเงี้ยก็คือ11,000ก้อนเนี่ยคือคิดแค่นี้แหละพอเราคิดอ้าโอเคมี11,000ปุ๊บมันแบ่งเป็นรายรับรายจ่ายยังไงวะถูกปะฝั่งนู้นเนี่ยจะมองเห็นเฉพาะรายจ่ายที่เป็น explicit เพราะฉะนั้นเขาจะเห็นว่ากำไรเยอะดีเห็นไหมแต่พอมาฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยฝั่งแบบนักเศรษฐศาสตร์ปุ๊บเราเห็นต้นทุนชัดแจ้งเหมือนนักบัญชีไหมต้นทุนชัดแจ้งเนี่ยอย่าลืมนะในทางเศรษฐศาสตร์อะไรก็ตามที่มีราคาเราถือว่าเป็นค่าเสียโอกาสแล้วนะเพราะเราต้องจ่ายมันจริงไงใช่ปะเพราะนั้นนั่นคือเป็นค่าเสียโอกาสของทรัพยากรนั้นจริงๆละแต่มันมีบางส่วนที่มันไม่เห็นอยู่ตรงเนี้ยนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องเอาเข้ามาคิดแล้วตัวอย่างของไอ้ตัวนี้คืออะไรนะครับต้นทุนแฝงมีอะไรบ้างอย่างที่บอกครับมีต้นทุนของการใช้ที่ดินตนเองอ่ะนักศึกษาอาจจะลองคิดดูสมมติว่านักศึกษาเนี่ยทำโรงงานเย็บเสื้อผ้าเนาะแล้วแบบมีที่ดินอยู่ที่นึงจะเอามาทำโรงงานเย็บเสื้อผ้าเราคิดก่อนว่าควรทำไหมนะต้องใช้ที่ดินไร่1 ไร่นะทำโรงงานเนี่ยแล้วที่ดินเนี้ยมันตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะตรงข้ามอยู่ข้างๆฟิวเจอร์ในตรงนั้นมีที่ว่างสมมติมีแปลงหนึ่งของเจ้าคุณปู่เราอะมีไร่หนึ่งอะทำโรงงานเย็บผ้าไหมคือเราต้องคิดเลยคิดยังไงสมมติคุณจะคิดไงจะทำโรงงานเย็บเสื้อผ้าดีหรือไม่คิดไงมีความเสี่ยงเปล่ามีใช่ไหมเอ๊ะแล้วกำไรเท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะอ่ะสมมติเราคิดออกมาแล้วกำไรตรงเนี้ยสมมตินะสมมติตัวเลขเปลี่ยนใหม่ละไม่ใช่แบบเมื่อกี้หมื่นเดียวสมมติได้ล้านหนึ่งก็ได้นะกำไรอ่ะตรงข้างบนเนี่ย1 ไร่นะกำไรข้างบนอ่ะ50,000เอาไหมมาทำโรงงานเย็บเสื้อผ้าจ้างคนงานมาเยอะแยะเลยแล้วก็ได้กำไรเดือนละ50,000คำตอบคือทางเลือกของการใช้ที่ดินแปลงนั้นนะทำเลอย่างนั้นนะมีทางเลือกเปล่ามีคือเอาไปให้คนเช่าอ่ะมันมีตลาดค่าเช่าอยู่ใช่ป่ะล่ะสมมติคุณปล่อยเช่าไร่หนึ่งมันได้โอ้โหผมว่ามหาศาลอ่ะปล่อยเช่าได้เดือนละ200,000มาทำโรงงานได้เดือนละ50,000เอาไหมล่ะไม่เอาถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักธุรกิจถ้าเขามองหรือถ้าเราจะคิดตัดสินใจทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมองไอ้ตัวนี้แหละว่ามันเยอะมันน้อยเนี่ยมันธุรกิจที่บอกว่าได้กำไรแบบเนี้ย50,000 แสนนึงอ่ะแต่ถ้าเรารวมต้นทุนแฝงก็ปุ๊บเราอาจจะไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าไอ้ที่ดินเรามันมีมูลค่าของการใช้ประโยชน์สูงมากเราไปทำอื่นดีกว่าถูกไหมเอาละใช้ที่ดินตัวเองเป็นต้นทุนแฝงประเภทหนึ่งใช้เงินทุนตัวเองก็เป็นต้นทุนแฝงประเภทหนึ่งเนาะแรงงานตัวเองอีกนะครับคุณเหนื่อยมาทำแล้วอ่ะไปช่วยธุรกิจกิจการที่บ้านแล้วพ่อแม่ไม่จ่ายเงินเดือนให้คุณเงี้ยหรือเราเป็นเจ้าของเราทำเองเราเหนื่อยเองเราก็ต้องถือว่าเป็นเราผู้ประกอบการเราอยากได้กำไรใช่ไหมวันนั้นเราต้องเทียบแล้วประโยชน์ที่ได้กับกำไรที่ได้คุ้มไหมที่เราจะออกมาทำตัวนี้นะครับนักศึกษาหลายคนถ้าเคยทำขนมขายเนี่ยเราอาจจะคิดต้นทุนแค่ค่าวัตถุดิบไงแต่เราลืมนึกไปว่าค่าเสื่อมของเตาที่เราใช้ก็มีค่าแรงที่เราอดหลับอดนอนต้องเรียนก็หนักต้องมาทำขนมขายก็มีบางทีถ้าคิดครบแล้วมันอาจจะบอกโอ๊ยไม่น่าทำเลยก็ได้นะเอาถูกป่ะนี่ก็ลองไปทบทวนดีๆว่าใครเคยอยู่ในสถานการณ์นี้หรือไม่โอเคไหมครับครับผมอะไรนะฮะเป็นก็คือค่าเสียเราทำอื่นไม่ได้ไงสมมติว่าเรามาทำบริหารนั่นแปลว่าเราต้องไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นใช่ป่ะกูมาบริหารเอาไปร้านกาแฟก็ได้โรงงานเย็บเสื้อผ้ามันไกลกว่าเอาไปร้านกาแฟก็ได้เราจากการร้านกาแฟใน1 เดือนต้องมาปวดหัวเช็คโน่นเช็คนี่กับเราไปทำงานเนี่ยเราได้เดือนเท่าไหร่ก็เทียบกันได้ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวฝากสต็อปนิดนึงมันกี่นาทีแล้วจะครบแล้วมั้ง
อ่ะสต็อปก่อนต้นทุนบัณฑิตผลิตบัณฑิตต่อหัวเนี่ยผมว่ามี 80,000 นะต่อหัวต่อปีอ่ะมันแพงนะแพงเพราะนั้นพวกเรามาเรียนก็คือถือว่าได้เปรียบกว่าหลายคนแล้วที่เขาไม่ได้มาเรียนเนาะก็ขอให้ใช้ให้โอกาสนี้ให้คุ้มเอาละครับภาพนี้พอเข้าใจแล้วนะประเด็นสุดท้ายที่เราอยากจะพูดเรื่องนี้ก็คือกำไรเนี่ยมันก็จะมี3ตัวใช่ไหมกำไรแบบมากกว่า0น้อยกว่า0แล้วก็เท่ากับ0ใช่ไหมเขียนตัวสุดท้ายละ TR เท่ากับ TC ใช่ไหมทีนักศึกษาเขาคงเดาได้แล้วว่าเวลาเราพูดถึง TC ตัวเนี้ยมันเป็น TC แบบซ้ายหรือแบบขวาต้องเป็นแบบนั้นแล้วนะจากเนี้ยเราใช้แบบนี้นะเพราะเราก็จะสมมุติไงว่าเวลาที่เราพูดถึงการผลิตไม่ว่าจะเป็นกิจการใดๆที่เราจะวิเคราะห์จากเนี้ยทุกอย่างจะต้องถูกตีออกมาเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์หมดแล้วตัวเนี้ยสำคัญดูดีๆใน3ตัวเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผู้ผลิตอยากได้ตัวไหนมากที่สุด1 2หรือ3 1ก็คือภาพซ้ายมือใช่มั้ยได้กำไรมีเขียวๆเหลืออยู่ใช่มั้ยไอ้ภาพแบบนี้คืออะไรขาดทุนคือต้นทุนสีแดงสีเหลืองเนี่ยมันสูงกว่าสีเขียวใช่มั้ยก็คือขาดทุนซึ่งไม่ชอบไม่ชอบเนาะแล้วตัวเนี้ยชอบไหมหลายคนบอกไม่ชอบแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เนาะตัวเนี้ยโอเคเพราะว่าปัจจัยการผลิตทุกตัวถูกใช้ไปแล้วจ่ายได้รับค่าตอบแทนตามค่าเสียโอกาสของมันแล้วคล้ายๆกับว่าที่ดินตรงฟิวเจอร์เมื่อที่เราพูดเมื่อสักครู่อะที่ดินของที่เราสมมุติอะถ้าค่าเช่าตลาดมัน 200,000 นะคุณทำกิจการ A แล้วคุณได้ผลตอบแทนให้กับที่ดิน 200,000 มันก็คุ้มที่จะเอาไปทำไม่แตกต่างมันทำอะไรก็ได้นึกออกไหมมันเพราะนั้นเราก็เลือกแล้วจะทำอะไรนี่แล้วแต่เราละเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่ากำไรมันเป็นศูนย์คือเราจะเรียกมันว่ากำไรปกตินะครับตัวนี้เป็นชื่อของวิชานี้เลยนะวิชาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า normal profit กำไรปกติถ้าเป็นมากกว่าศูนย์เราก็เรียกมันว่ากำไรเกินปกติเลยตรงไปตรงมาแต่ยิ่งกำไรมากยิ่งดีถูกปะคนชอบอยู่แล้วนะส่วนน้อยกว่าศูนย์ก็ไม่ยากครับกำไรติดลบก็คือขาดทุนก็มีแค่3กรณีเท่านั้นเองเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นนะในบทต่อไปเนี่ยเราจะได้ใช้เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนี่วันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอีกเรื่องที่เราจะพูดก็คือเวลาที่หน่วยผลิตทำการผลิตเนี่ยนะครับเขาจะต้องคอมไบปัจจัยเพื่อออกไปเป็นเอาท์พุตใช่ไหมถูกไหมรวบรวมปัจจัยการผลิตออกไปเป็นเอาท์พุตเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูว่าแล้วเวลาเราเอาปัจจัยเข้ามาใช้เนี่ยเราให้เกิดผลผลิตเนี่ยเราคิดยังไงนะครับวิธีการคิดก็คือในทางแบบที่หน้าซีดแล้วก็จะเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการผลิตเนี่ยหมายความว่าเราเอาคนงานใส่เข้าไปเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปแล้วของออกมาได้เท่าไหร่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับปัจจัยที่ใช้เข้าใจมั้ยอยากจะผลิตน้ำขวดหนึ่งต้องมีอะไรบ้างมีพลาสติกมีแร็ปมีฝามีน้ำเท่านั้นเองถูกป่ะมีคนงานไหมมีเครื่องจักรไหมมีทุกอย่างรวมกันก็ออกเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากรู้คือว่าถ้าเราซื้อวัตถุดิบก็คือพวกพลาสติกเข้ามาแล้วมีโรงงานรออยู่แล้วส่วนหนึ่งเนาะรอไว้อยู่แล้วแล้วเราเอาคนเข้าไปอ่ะ1คนผลิตของมาได้กี่ชิ้นมีเครื่องจักรอยู่แล้วด้วยนะ2คนผลิตได้กี่ชิ้นนึกออกมั้ยนี่คือความสัมพันธ์ที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ทีนี้เวลาเขียนเนี่ยเราก็เลยเขียนบอกว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลผลิตนะครับถ้ามันมีความสัมพันธ์กันเราก็จะใช้คำเรียกมันว่าฟังก์ชันการผลิตซึ่งฟังก์ชันการผลิตถ้าแปลเป็นภาษามนุษย์คืออะไรใส่วัตถุดิบเท่าไหร่เท่านี้ได้ผลผลิตเท่าไหร่คือดูว่าใส่ไปเท่านี้ได้ผลผลิตเท่าไหร่แล้วเราก็สมมติตอบไปว่าตอนนี้ปัจจัยการผลิตเนี่ยทุกตัวเราถือว่ามันคงที่ไปก่อนเราเรียกมันว่าปัจจัยที่เป็นแค่2ตัวคือแรงงานกับปัจจัยทุน2อย่างอย่างภาพนี้เป็นการนึ่งซาลาเปาใช่ไหมถูกไหม1ลูกถ้าเราบอกว่ามันหนัก200กรัมมันก็ใช้วัตถุดิบสัดส่วนเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นวัตถุดิบมันถูกใช้ตามสัดส่วนของปริมาณการผลิตอยู่แล้วแต่กว่าจะทำเป็นซาลาเปาเป็นลูกได้เนี่ยต้องใช้แรงงานมาขึ้นรูปใช่ป่ะแล้วก็เป็นนึ่งก็ต้องใช้เครื่องจักรใช่ป่ะ
ประเด็นคือถ้าใส่คนเข้าไปผลผลิตจะเพิ่มหรือลดร้านที่ไม่มีคนเลยผลิตซาลาเปาได้ไหมมีแต่เครื่องจักรตั้งอยู่ไม่มีคนผลิตได้ไหมไม่ได้เนี่ยคือลักษณะของการต้องผสมปัจจัยเข้าด้วยกันแต่พอคนเข้าไปคนเดียวทำไงผลผลิตคงได้แหละว่า1ชั่วโมงผลิตได้กี่ลูก1วันผลิตได้กี่ลูกใช่ป่ะคุณว่า2คนจะมากกว่า1คนมั้ยล่ะเออทำไมมากกว่าเอ้าก็คนเยอะอ่ะก็ง่ายๆคนเยอะมันก็มีเวลาที่แบบไปนวดแป้งขึ้นรูปแล้วก็เอาไปนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ยกออกมาใช่ป่ะแต่เราจะเห็นเลยว่าถ้ามีคน1คนเนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้น่ะมันก็คงน้อยกว่ามี2คนนั่นแหละใช่มั้ยแล้วก็ใส่3คนก็คงได้มากขึ้นไปอีกแหละใช่ป่ะแต่ประเด็นมันคือแบบนี้เวลาที่เรามามองความสัมพันธ์ตัวเนี้ยความสัมพันธ์จะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ซึ่งเศรษฐศาสตร์เราอยากให้จับต้องได้ใช่มั้ยแล้วก็เลยใส่มันด้วยตัวเลขว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทีนักศึกษาดูนะครับตัวเลขไม่ได้มีอะไรผมถือว่าแรงงานและก็เครื่องปัจจัยทุนเนี่ยมีค่าเท่ากับ4ทั้งคู่อย่างตัวเราเห็นไหมว่าถ้าฟังก์ชันการผลิตที่1เนี่ยที่ L ตอนนี้ใช้ L 4 K 4และฟังก์ชันก็คือ 10L บวก 10K เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าถ้าใส่ไปเท่านี้จะได้ผลผลิต80ลูกรู้ไหมหาไง80ฮะมาไงก็เอา4แทนตัว L 4แทนตัว K แค่นั้นเองใช่ป่ะอ่ะทีนี้เป็นฟังก์ชันแบบที่1แบบที่2อ่ะก็คือเอา L กับ K คูณกันก็ได้เป็น160ถ้าเป็นตัวที่3คือเริ่มเห็นแล้วเอ้ยมีสแควร์รูทด้วยเว้ย L คูณ K 4คูณ4ได้16สแควร์รูทก็ได้4ใช่ไหมก็ได้เป็น40อันนี้ก็เหมือนกันครับ10 L คูณด้วยสแควร์รูท K ก็ได้80ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ประเด็นคือว่าไอ้ตัวถัดไปทางนู้นถ้าเราเปลี่ยน L จาก4ไปเป็น5ตัวผลผลิตต้องเพิ่มขึ้นเห็นป่ะแต่มันจะเพิ่มขึ้นแบบไม่ค่อยเหมือนกันหรอกอย่างข้างบนเนี้ยก็จาก80เป็น90ก็ตรงไปตรงมา110เป็น200เพราะว่าฟังก์ชันมันเป็นลักษณะของการบวกการคูณกันใช่ไหมแต่พอเป็นตัวนี้ปุ๊บเราเห็นแล้วว่ามันเพิ่มจาก40ไปเป็น44จุดเท่าไหร่เองแล้วก็ตัวล่างเนี้ยถ้าเกิดนักศึกษาใส่ตัวเลขเข้าไปเราก็จะได้ตัวเลขขึ้นมาว่าค่าเป็นไงลองกดดูก็ได้ว่าเท่าไหร่กดเป็นไหมได้แล้วครับจาก80ได้แล้วครับถ้า L เป็น5 100ถูกป่ะเออก็คิดเป็นป่ะเป็นโอเคทีนี้การเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยเราจะเรียกบอกว่ามันเป็นผลผลิตที่หน่วยผลิตสามารถได้เพิ่มขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนปัจจัย1ตัว1หน่วยในที่นี้เปลี่ยนปัจจัยอะไรครับจาก L 4เป็น L 5เห็นไหมเปลี่ยนปัจจัยเลยครับ L แรงงานถูกป่ะแล้วผลผลิตที่ได้เพิ่มเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแรงงานใช่ไหมเออเราก็เลยเรียกว่าเป็นผลผลิตส่วนเพิ่มของแรงงานตรงไปตรงมาไหมล่ะผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นของแรงงานหน่วยสุดท้ายที่ใส่เข้าไปถ้าเราพูดอย่างเงี้ยก็เราใส่จาก4เป็น5หน่วยสุดท้ายคือหน่วยที่5ก็จาก4เป็น5ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการใช้แรงงานหน่วยสุดท้ายคำนี้เป็นคำเศรษฐศาสตร์เนาะเราเรียกมันว่าผลผลิตส่วนเพิ่มภาษาอังกฤษก็คือ marginal product เอาล่ะเราจะเจอศัพท์หลายๆตัวแล้วก็จะมีตัวย่อเพิ่มขึ้นนะครับเข้าใจไหมครับโอเคนะ marginal product นึกออกเนาะโอเคเพราะฉะนั้น marginal product คืออะไรนะครับ marginal product ก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงของผลผลิตเมื่อเปลี่ยนปัจจัยการผลิตไป1ตัวก็เขียนด้วยแบบนี้นะครับจะเห็นแล้วก็จะเริ่มมีสามเหลี่ยมมาอีกแล้วสามเหลี่ยมคืออะไรครับ chain นะง่ายๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเรามองแรงงานนะครับเปลี่ยนจาก3ไปเป็น4สมมุตินะแล้วเราบอกว่าถ้าเราใช้แรงงาน3คนผลผลิต150 4คนเป็น180เราก็จะรู้ว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นก็คือ30เมื่อใช้แรงงานคนสุดท้ายก็คือคนที่4สังเกตไหมตรงไปตรงมางี้แหละแต่ประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเวลาที่เราใส่คนงานเข้าไปเนี่ยเราจะพบกับปรากฏการณ์แบบนี้เสมอก็คือเมื่อแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผลผลิตมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นตลอดนะ
มันจะค่อยๆลดลงอ่ะผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นขนาดจะเล็กลงเรื่อยๆคุณจะ make sense ไหมสมมติว่ามีโรงงานทำซาลาเปาใช่ไหมคนงาน1คนผลิตได้วันหนึ่งสมมตินะวันหนึ่ง50ลูก2คนสมมตินะได้120ลูกสมมติ3คน200ลูก4คนมันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะมันจะเป็น500 800หรือจะเป็นแบบพอได้มั้ยผลผลิตส่วนเพิ่มก็คือลักษณะตัวนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าจะค่อยๆลดน้อยถอยลงเดี๋ยวเราดูตัวเลขนี้ดีกว่าอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นคำว่า diminishing เราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งเรามาดูตัวนี้ก่อนข้อมูลนี้นะครับก็คือข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนซาลาเปาที่ผลิตได้ของในภูมิแล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นนี่เป็นข้อมูลครบทุกอย่างที่เราได้พูดมาตั้งแต่ต้นละตอนนี้เราบอกว่าการผลิตเนี้ยประกอบด้วยปัจจัยการผลิตเพียงแค่2ชนิดนะครับก็คือแรงงานแล้วก็ทุนใช่ไหมทีนี้เราเห็นปัจจัยทุนไหมในนี้เห็นปัจจัยทุนไหมครับปัจจัยทุนคือนี่ไงต้องมีเครื่องจักรอยู่ไงถูกป่ะต้นทุนค่าแรงก็มีเนาะแต่ตอนนี้เรากำลังมองว่าถ้าเรามีปัจจัยทุนคงที่ที่หนึ่งเพราะว่าเนี่ยเราใช้2,000ทุกวันเลยค่าใช้เครื่องจักรอะใช่ป่ะแต่ว่ามีต้องมีเตาอบอะไรสักชุดนึงอะอยู่ตั้งอยู่ในร้านนั้นน่ะเนาะเราก็รวมมันดีแล้วก็ปัจจัยทุนไปเลยทีนี้ปัจจัยแรงงานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็คือใส่คน1คน2คน3คน4คน5คนแล้วเราได้ผลผลิตแบบเนี้ยตัวฝั่งเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่าง Q และ L เนี่ยเราเรียกว่า production function โอเคมั้ยก็คือผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเพิ่ม L ความสัมพันธ์มันมีระหว่าง L กับ Q แบบเนี้ยใส่ L เพิ่ม Q เพิ่มใส่ L เพิ่ม Q เพิ่มแต่เพิ่มในลักษณะไหนดูคอลัมน์ที่3คอลัมน์ที่3เนี่ยก็คือ marginal product ของเราเนาะซึ่ง marginal product ก็คิดแบบนี้ใช่ไหม marginal product ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ Q เมื่อเราเปลี่ยนแปลงการใช้แรงงานทีละหน่วยนะทีละหน่วยตอนนั้นเห็นไหมครับก็เขียนแบบที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะทีละหน่วยคืออะไรจากใช้แรงงาน0ผลผลิตเป็น0ใช้แรงงาน1ผลผลิตเป็น60แปลว่า marginal product ของแรงงานคนที่1ก็คือ60คิดไงก็เอา60ลบ0คือเชนคิวเนาะหารด้วย1ลบ0ถูกปะแค่นั้นเองพอใส่แรงงานคนที่2เข้าไปปุ๊บผลผลิตส่วนเพิ่มของแรงงานคนที่2คือเท่าไหร่ก็คือ50เพราะว่าเมื่อใส่แรงงานคนที่2เข้าไปเนี่ยผลผลิตมันได้เป็น110ก็ marginal product ก็คือ50เห็นไหมคนที่3 40 30 20เนี่ยหรือจนเหลือ2สภาวะตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าการ diminish หรือการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มก็คือความหมายแบบนี้แหละโอเคนะทีนี้นักศึกษาที่พอจะเข้าใจคณิตศาสตร์เนี่ยแล้วเราจะพลอตกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง P กับ Q จากภาพนี้เราก็จะเห็นว่าตัวเลขคอลัมน์ที่1และ2เนี่ยเราจะมาวาดรูปได้แบบนี้ถูกไหมเอาตัวเลขมาใส่เลยจะได้ตามนี้เลยอ่ะถูกปะแล้ว marginal product แท้จริงแล้วก็คือตัวนี้นะครับตัวดีๆคือการที่เราใส่ L เพิ่ม1คนเนาะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น60เนี่ย marginal product ก็คือความชันของเส้นนี้เนื้อไหมคือความชันเลยนะคนที่2ก็ต้องมองจากตรงนี้ไปตรงนี้ใช่ไหมได้เพิ่มมา50ความชันตัวนี้ก็จะเริ่มลดลงจากชันมากก็เริ่มลดลงเรื่อยๆเห็นไหมไปตรงนี้ก็เริ่มลดลงเราจะเห็นเลยว่าจุด E กับ F เนี่ยจุดต่อมันก็จะความชันเชื่อม2เส้นก็จะลดลงเรื่อยๆเส้นนี้ก็คือหาได้จาก marginal product เลยก็ตรงไปตรงมามากเลยถูกป่ะสภาวะแบบนี้มันก็บอกเราบางอย่างนะมันบอกเราว่าหน่วยผลิตทุกหน่วยเนี่ยมันต้องเลือกจ้างแรงงานแบบเหมาะสมอะจ้างเยอะไปไม่ได้แค่มองแค่ production function ก็รู้แล้วว่าถ้าจ้างเยอะเนี่ยไม่น่าจะคุ้มเลยใช่ป่ะเพราะว่าเอ้าจ่ายค่าแรงไปแล้วทำให้เราเพิ่มได้นิดเดียวเพราะนั้นมันต้องเลือกจุดที่เหมาะสมไงถูกป่ะแล้วก็เห็นว่าคุณว่าเขาจะจ้างถึง20คนไหมมันคงตกลงแง่เลยเพราะว่าทำไมมันตกลงคุณว่า20คนมันตกลงแง่เลยเพราะอะไรคือถ้ามีเครื่องจักรเท่าเดิมอ่ะมันเพิ่มผลผลิตไม่ได้ไงถูกไหมเอาที่โต๊ะเตรียมก็มีแค่นี้ร้านก็มีแค่นี้คุณจะเอาคนมา20คนมันเป็นไปไม่ได้มันต้องแต่ละกิจการก็จะมีคนไม่เท่ากันหรอก
แล้วแต่แล้วว่าเขามีเครื่องจักรมากเครื่องจักรน้อยแล้วก็อยากใช้ อยากผลิตเท่าไหร่โอเคนะครับนี่ก็คือคอลัมน์ที่1และ2เสร็จแล้วถ้าเราเอาคอลัมน์ที่3เอ้ย4 5 6มาพลอตเราก็จะได้ภาพนี้ถูกมั้ย4 5 6ร่วมกับตัว Q แต่รอบนี้นักศึกษาจะเห็นนะครับตัว Q อยู่แกนไหนภาพเนี้ยกราฟเนี่ยตัว Q อยู่แกนไหนอยู่ข้างล่างถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เราเป็นคอสฟังชันก็คือว่าการผลิตสินค้าเนี่ยนะครับขึ้นกับปริมาณสินค้าเห็นไหม C มันขึ้นกับ Q คอสมันอยู่ข้างบนตอนนี้ต้นทุนที่จะผลิตสินค้านะครับเกิดจากการผลิตสินค้า Q เสมอเช่นถ้าเราผลิตสินค้า60ลูกนี่ไงจุดแรกตัวนี้60เกิดต้นทุน500บาทเนี่ยคือต้นทุนอะไร500บาทนี่คือต้นทุนอะไรใน3ตัวเนี้ยตัวนี้ผลิต60ลูกเสีย500บาทเป็นเรากำลังพูดถึงต้นทุนตัวไหนฮะต้นทุนโรงงานต้นทุนค่าแรงหรือต้นทุนรวมค่าแรงถูกเปล่าเออทีนี้การผลิตที่60ลูกต่อวันเสียค่าแรง500เนาะเสียค่าโรงงานเท่ากับเท่าไหร่ 2,000 ต้นทุนรวมก็คือ500บวก 2,000 ก็เป็นต้นนี่คือ 2,500 นึกออกไหมแค่นั้นเองพอดไปเลยทีนี้นักศึกษาเห็นแล้วนะว่าต้นทุนเนี่ยต้นทุนรวมนะครับที่เราพูดถึงตรงนั้นน่ะแท้จริงแล้วเนี่ยมันขึ้นกับว่าหน่วยผลิตเนี่ยมีปัจจัยการผลิตกี่ตัวเพราะนั้นต้นทุนรวมในที่นี้มันก็เลยประกอบด้วยต้นทุนค่าโรงงานใช่ไหมถูกไหมแล้วก็ค่าแรงถูกไหมถูกป่ะเราก็เลยพยายามตั้งชื่อมันจากตารางนี้ต้นทุนโรงงานต่อวันที่มันดูแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็เรียกมันว่าเป็นต้นทุนที่คงที่เพราะปัจจัยมันเปลี่ยนไม่ได้ง่ายตอนนี้เปลี่ยนยากเราเรียกว่าต้นทุนคงที่ถูกป่ะต้นทุนคงที่รวมนักศึกษาเขียนต้นทุนคงที่รวมย่อมาจากอะไรภาษาอังกฤษคือ total เลยครับคำว่าคงที่นี่ใช้คำว่าอะไรนะต้นทุนคงที่ใช้คำว่าอะไรไม่ใช่ constant cost นะต้นทุนที่มันใช้ปัจจัยที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเราเรียกมันว่า fixed cost นะครับเราก็เลยใช้ตัวย่อว่าเป็น TFC ครับบวกด้วยต้นทุนแรงงานก็คือมันแปรผันได้ใช่ไหมเราเรียกมันว่าต้นทุนแปรผันคือ total variable cost เท่านั้นเองแต่ให้นักศึกษาเข้าใจเนาะว่า total fixed cost มันมาจากการใช้ปัจจัยที่เปลี่ยนไม่ได้มันมาจากปัจจัยคงที่แต่ต้นทุนที่แปรผันเนี่ยมันมาจากปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้คือแรงงานที่มัน vary ได้ตามที่หน่วยผลิตต้องการจะเลือกใช้เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นโอ้ย TFC เท่ากับ T อะไรนะ TC เท่ากับ TFC บวก TVC อะไรวะก็ไม่มีอะไรไงก็แค่นี้เองอันนี้นักศึกษาดูอีกทีนะดูอีกทีดูดีดูดีตอนที่เราผลิต60เนี่ยต้นทุนรวมเท่าไหร่ครับ 2,500 ใช่ไหมมาจากไอ้นี่ 2,000 ใช่ไหมบวกด้วยไอ้นี่ 500 ใช่ไหมแปลว่า TC ตัวเนี้ยมันก็คือผลผลิตณจุด Q1 ของเราถูกไหม Q1 ก็คือ Q แรกที่เราผลิตคือจุดนี้เมื่อเราใช้แรงงาน1คนเราได้ผลิตที่ Q1 เรา define ว่ามันคือ Q1 ถ้าผลิต Q2 ของเราคือใช้แรงงาน2คนไปตรงนี้ใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับผลผลิตที่1ได้เท่าไหร่วะ110 Q คือ110ใช่ไหมต้นทุนของการผลิตที่ Q เนี่ยตัวเนี้ยเราก็อ่านว่าต้นทุนการผลิตที่110จะมีค่าเท่ากับ 2,000 บวกกับ502ทีก็เป็นพันหนึ่งไงถูกไหมแค่นั้นเองเราก็จะได้ต้นทุนรวมก็คือ2,000บวก 1,000 ตัวนี้ก็เป็น 3,000 ง่ายไหมง่ายมากเลยนะแค่นั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นภาพนี้ภาพเดียวเนี่ยนะครับก็เลยเอามาวาดภาพก็ได้เป็นประมาณแบบนี้นะ
ซึ่งเส้นต้นทุนรวมเราก็ใช้ตัวย่อว่า total cost นักศึกษาเขียนไปครับ TC ตรงนี้ TC ตัวนี้ TVC ตัวนี้ TVC ต้นทุนค่าแรงตัวนี้แล้วก็ตัวล่างนี่ต้นทุนโรงงานใช่ป่ะก็เป็น TFC total fixed costสังเกตดิ total fix มันก็ง่ายดีไงก็ไม่ว่าคุณผลิตเท่าไหร่อ่ะต้นทุนก็ไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็ฟิกไงเพราะโรงงานมันคงที่เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนไม่ได้ในระยะสั้นใช่ไหมเอาละอีกนิดเดียวโรงงานเปลี่ยนแปลงได้ไหมจริงๆแล้วได้แต่ใช้เวลาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกรอบเวลาที่นักเศรษฐศาสตร์มองเรื่องการผลิตก็เลยมองที่กรอบเวลาว่าปัจจัยที่ทุกๆตัวเนี่ยจะแวรี่ได้หมดมันคือกรอบเวลาเท่าไหร่ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมไม่เท่ากันเนาะแต่แบบนี้มันเป็นจุดแบ่งเลยว่าถ้าหน่วยผลิตอยู่ในกรอบเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกตัวเราเรียกว่าเขาอยู่ในกรอบเวลาที่เป็นระยะยาวแต่ถ้าเกิดว่าแบบพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้มันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยมันระยะสั้นแง่ๆเลยถูกไหมบางธุรกิจเนี่ยอาจจะเดือนหนึ่งบางธุรกิจอาจจะ1ปีบางธุรกิจอาจจะ5ปี10ปีก็ได้อย่างธุรกิจที่มันเปลี่ยนปัจจัยคงที่ไม่ได้แบบ5ปี10ปีก็พวกปิโตรเคมีแบบโรงงานที่มันถูกสร้างมาแล้วเทคโนโลยี the best นะยุคนั้นแล้วมันสร้างแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะโรงงานต้องมีเท่านั้นแหละแต่ร้านข้าวไข่เจียวก๋วยเตี๋ยวชาย4ร้านซาลาเปาร้านกาแฟร้านสเต็กมันเปลี่ยนได้มั้ยได้ถูกมั้ยคุณสามารถซื้อเครื่องจักรเพิ่มได้ภายในเวลาแบบปี2ปีคุณทำได้แล้วอ่ะเนาะโอเคเพราะนั้นให้นักศึกษาเข้าใจเนาะว่ากรอบระยะสั้นกับระยะยาวของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองแค่นี้ว่าถ้าปัจจัยทุกตัวเปลี่ยนได้เมื่อไหร่เรียกว่าระยะยาวซึ่งมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วล่ะแม้แต่ที่ดินก็เปลี่ยนได้อ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของวันนี้มีเวลาอีกนิดหนึ่งเราจะไปกันอีกสักไหนๆก็ไหนๆละไปอีกสัก2สไลด์ก็แล้วกันนะครับแล้วก็พอละกี่นาทีแล้วอ่ะตากล้องเท่าไหร่นะเหลืออีก15นาทีอ่ะหรือ5อ่ะมันกดเลยเดี๋ยวนะอ่ะกดต่ออ่ะไหวป่ะไหวป่ะไหวครับไหวมั้ยครับยังได้อยู่มั้ยครับทุกคนยังอยู่กับผมนะ เหมือนกับแบบยังง่วงๆไม่ค่อยตื่นดีป่ะ อ่ะโอเคทีนี้เราจะมาอีกเรื่องหนึ่งที่แบบจะเป็นเรื่องทั่วไปละคือกรณีที่เราให้เห็นแบบนี้นะนักศึกษาดูดีๆมันเป็นข้อสมมุติง่ายๆเพราะว่าเราต้องการให้เห็นความง่าย marginal product เนี่ยหน่วยแรก60ใช่ไหมหน่วย2 50ใช่ไหมแสดงว่าการลดน้อยถอยลงของ marginal product มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรงงานหน่วยที่1ไปเลยถูกไหมคือคุณจ้างคนงานมาปุ๊บ1คนได้เท่านี้คนที่2มันได้น้อยกว่าเลยอ่ะถูกป่ะแต่ในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะนี่ถามแบบถามความเห็นว่าเรามันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปไหมคือคนแรกมาได้ที่คนที่สองต้องได้น้อยกว่าเสมอไปไหมในความเป็นจริงไม่เนาะในความจริงคนแรกได้เท่านี้คนที่สองมาเจ้าโปรดักต์อาจจะแบบมากกว่าก็ได้นะคนที่สามก็อาจจะมากกว่าก็ได้นะถูกป่ะตัวอย่างเช่นอะไรมันเกิดขึ้นได้ไงของแบบนี้ความชำนาญใช่แต่จริงๆแล้วมันจะเป็นถ้าเราเรื่องตัดเย็บเสื้อผ้าเราจะเห็นเลยจริงๆแล้วผมมีเกมมาให้เล่นแต่ว่าคนน้อยก็เลยไม่ได้เอามาผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นภาพเอาเราอุปมาอุปไมยกันแล้วกันย้อนไปดูโรงงานเสื้อผ้าเราคุณเห็นอะไรบางอย่างในนี้ไหมมันมีสเตชันของการผลิตที่ต่างกันอย่างน้อย3สเตชันถ้าคุณมีคนคนเดียวแปลว่าคุณต้องทำ3สเตชันเดินมาถึงปุ๊บเช้ามาตัดแพทเทิร์นกันยกมาตัวที่2ปุ๊บเย็บประกอบทีละตัวฮะต้องประกอบทีละตัวนะแล้วก็เสร็จปุ๊บค่อยเอายกมาแบบตัดแต่งติดกระดุมทีหลังใช่ป่ะ1คนเย็บเสื้อทั้งหมดเนี่ยมีอุปกรณ์เท่านี้อย่างมากก็ได้ไม่กี่ตัวหรอกถูกไหม
แต่พอคุณใส่2คนคนที่2ปุ๊บมันเริ่มแบ่งกันทำได้ไงเช้ามาเฮ้ยลุมกันตัดก่อนเว้ยเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำขั้นที่2อีกคนไปรอทำขั้นที่3ได้ผลผลิตจากวันนึงสมมติ1คนได้ผมว่าตัวนึงก็เก่งแล้วนะ2คนมันคงได้มากกว่าตัวนึงอย่างเงี้ยเลยอ่ะนึกออกมั้ยแล้ว3คนก็คงยิ่งเยอะใช่ป่ะ4คนอาจจะเยอะขึ้นแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันก็จะไม่เพิ่มมันจะเริ่มน้อยลงแน่ๆเมื่อถึงจุดหนึ่งนะในการผลิตพอใส่คนเข้าไปปุ๊บเนี่ยตอนแรกอาจจะได้เพิ่มเยอะเลยแต่สุดท้ายมันก็ต้องลดลงอยู่ดีอ่ะคือลักษณะของการลดลงคือจะเส้นจะโค้งเงี้ยนี่เหรอจะเป็นแบบที่เราเห็นเพราะฉะนั้นการผลิตจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นแบบที่เราเห็นในตัวอย่างนะมันอาจจะเป็นลักษณะแบบมาร์จิ้นของผลิตเพิ่มขึ้นเยอะๆก็ได้ในตอนแรกแต่ในที่สุดต้องลดลงเพราะปัจจัยการผลิตมีแค่นี้ที่ดินพื้นที่ทำงานมีแค่นี้เครื่องจักรนี้ใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็คงไม่เพิ่มในที่สุดก็จะไม่เพิ่มนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงให้นักศึกษาเห็นภาพนี้ตั้งแต่ต้นว่าการผลิตเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับแบบ diminishing marginal product ในที่สุดก็ต้องเกิดแบบเนี้ยเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของร้านไข่เจียวที่เราพูดถึงนะครับตอนนี้เรากำลังหลุดออกจาก production function ออกไปก่อนละเรามาดูเลยว่าการที่ป้าแอ๋วจะขายไข่เจียวเนี่ยการผลิตไข่ข้าวไข่เจียวต่อชั่วโมงนะครับหรือต่อวันก็ได้นะต้นทุนจะเป็นเท่าไหร่ก็คือมองแบบนี้เลยว่าการผลิตเนี่ยผลผลิตคือคอลัมน์ที่1มีเนี่ย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่มั้ยการผลิตที่นี้เราเห็นอะไรบางอย่างนะครับดูดีๆนะเป็นการผลิตในระยะสั้นถูกไหมคำตอบคือใช่เพราะว่าป้าแอ๋วไม่ผลิตป้าแอ๋วมีต้นทุนแปลว่าป้าแอ๋วมีหน้าร้านอยู่ถูกไหมมีต้นทุนมีอุปกรณ์อยู่ยังไงก็ต้องเสียไม่ผลิตก็ต้องเสียทีนี้ไอการที่ป้าแอ๋วไม่ผลิตแล้วเสียเนี่ยก็มองได้จากต้นทุนคงที่ตัวนี้นะครับก็คือฟิกคอสนี้มีต้นทุนแปรผันไหมไม่มีเพราะว่าถ้าป้าแอ๋วไม่ผลิตเลยไม่ต้องเอาของเข้าไปไม่ต้องเอาคนเข้าไปเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นการผลิตที่เนี้ยก็รู้แล้วว่าเป็นระยะสั้นพอป้าแอ๋วอยากผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยต่อชั่วโมง2หน่วยต่อชั่วโมงเป็น3หน่วย4 5 6 7 10ต้นทุน variable factor ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่นักศึกษาจะเห็นนะครับว่าในที่เนี้ยมันไม่เหมือนกับการที่เรามองเรื่องของแรงงานว่าแต่ละหน่วยเราต้องใช้แรงงานเท่าไหร่รอบนี้เรามองที่ผลผลิตไงเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าแรงงานทุกประเภทวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยมันถูก vary ได้หมดเราก็จะพบว่าการผลิตเนี่ยก็เลยมีลักษณะแบบต้นทุนคงที่ไม่เปลี่ยนแต่ต้นทุนแปรผันจะเปลี่ยนแบบนี้คือ5เป็น20 20 45 80อย่างเงี้ยมีลักษณะแบบนี้โอเคมั้ยแล้วเราก็เอาข้อมูล4ตัวเนี้ยไปพล็อตกราฟเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเรามาดูที่กราฟซ้ายมือก่อนเนาะคือได้ภาพแบบนี้ภาพซ้ายมือเนี่ยก็มาจากแบบวิธีคิดคล้ายๆกับภาพก่อนหน้าก็คือมันจะประกอบด้วยต้นทุนแปรผันที่มีลักษณะแบบนี้ใช่มั้ยต้นทุนคงที่2ตัวนี้บวกกันได้เป็นตัวนี้นักศึกษาสังเกตนะเรามีกริดไลน์อยู่เนาะเพราะนั้นความสูงเท่ากันเช่นจากจุดเนี้ยนี่ก็คือบวกไป2ช่องเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้พอดีนึกออกไหมนักศึกษาดูเนี่ยก็จะเห็นเนาะว่าเส้น total cost จะมาจาก TFC บวก TVC จริงๆทีนี้การที่เรารู้ต้นทุนรวมเนี่ยมันก็ดีไงแต่ว่าเวลาที่เราทำงานบางทีเราอยากรู้ต้นทุนเฉลี่ยด้วยถามว่ารู้ต้นทุนเฉลี่ยดีไงถ้าเกิดคุณทำขนมขายคุณจะรู้นะคุณทำบราวนี่ขายช็อกโกแลตซื้อมา 1,000 บาทแป้ง500บาทน้ำตาล500บาทสมมุตินะแบบมั่วนะต้นทุนรวม 2,000 อ่ะคุณอยากรู้ไหมว่าคุณจะผลิตได้กี่ชิ้นแล้วชิ้นหนึ่งคุณอยากตั้งราคาคุณตั้งไงก็ต้องตั้งว่าต้องรู้ต้นทุนถึงตั้งราคาถูกใช่ปะแล้ว average cost เนี่ยก็เลยมีประโยชน์ตรงที่ว่าอ๋อมันเป็นการมองแบบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยแต่เราก็จะแยกไงว่าต้นทุนการผลิตเรามีทั้งรวมทั้งคงที่ทั้งแปรผันแล้วก็แยกเป็นคอลัมน์ที่5 6 7เท่านั้นเองทีนี้คอลัมน์ที่5เนี่ยนักศึกษาเดาซิมันมาจากคอลัมน์ไหนหารคอลัมน์ไหนคอลัมน์ที่5แล้วก็เขียนไว้ด้วยเราเริ่มคอลัมน์ที่5ก่อนก็ง่ายดีมันคืออะไรครับต้นทุนคงที่เฉลี่ยใช่มั้ยอ่ะเห็นความขี้เกียจไหมมาจากอะไร AFC ย่อมจากให้เดา AFC Average
ฟิกคอสง่ายไหมขี้เกียจเขียนก็ average fixed cost ก็คือต้นทุนคงที่เฉลี่ยดูมันมาจากคอลัมน์ไหนหาคอลัมน์ไหนใช่3หาร1ก็คือก็เขียนไปสิ3หาร1ก็คือมาจากอะไรล่ะ AFC มาจากอะไรครับถูกไหม TFC หารด้วย Q เวลาเราบอกคอลัมน์3หาร1ก็คือ TFC หาร Q ถูกไหมก็ได้ละคอลัมน์ที่6มาจากคอลัมน์ที่4หารด้วย1ก็คือ TVC ส่วนด้วย Q เห็นไหมครับคอลัมน์ที่6เนาะ ABC ย่อมาจากอะไร Average Variable Cost แค่นั้นเองเนาะคอลัมน์ที่7ก็ง่ายมากเลย ATC Average Total Cost ต้นทุนแปรผันรวมบางทีเนี่ยหนังสือบางเล่มก็อาจจะเขียนแค่ AC ก็ได้average cost ไปเลยก็เข้าใจง่ายดีเนาะแต่เราใส่ ATC ก็ไม่งงอ่ะนะครับลักษณะของเส้น AFC เนี่ยมันมีความพิเศษคุณเห็นไหมดูจากตัวเลขอ่ะยังไม่ดูกราฟเห็นไหมถ้าคุณผลิต1หน่วยเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยของต้นทุนที่เฉลี่ยก็จะสูงมากเลยเห็นไหมแต่พอผลิตมากขึ้นมันก็ลดลงเรื่อยๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะวาดกราฟได้หน้าตาคงเป็นลักษณะแบบนี้แต่มันก็ไม่เป็นศูนย์นะมันเข้าใกล้ศูนย์เฉยนะเพราะต้นทุนมันยังเป็นบวกไงมันจะเลียดไปเรื่อยๆถ้าคุณผลิตพันหน่วยมันเหลือแค่10ตังค์อะไรเงี้ยใช่ไหมหมื่นหน่วยก็คือเหลือแค่1สตังค์อะไรเงี้ยเนื้อนะลาดลงเรื่อยๆแต่ ABC หน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมเมื่อเราคิดเอาต้นทุนแปรผันคือตัวนี้หารด้วยปริมาณตัวนี้เราก็จะได้คอลัมน์ที่6ใช่ไหม50 15 20นี่คือเพื่อความง่ายนะเราจะเห็นว่าเส้นมีหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยเห็นป่ะต้นทุนรวมเป็นไงคุณลองนึกดิต้นทุนรวมหน้าตาจะเป็นยังไงเรารู้แล้วต้นทุนรวมคือเอาฟิกกับ variable บวกกันต้นทุนเฉลี่ยรวมก็จะมีหน้าตาเป็นแบบไหนตอนแรกมันจะสูงถูกไหม105เพราะว่าอะไรมันมาจาก100บวก5ใช่ป่ะแต่พอตอนท้ายไอ้ตัวเนี่ยมันน้อยแต่นี่มันเยอะมันก็เลยกลายเป็นผลที่มันเพิ่มขึ้นมันก็มาจากตัวนี้หน้าตาก็เป็นยังไงเยอะลดลงลดลงถึง45ปุ๊บลดลงต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่านี้แล้วฮะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นในที่สุดใช่ป่ะเออพอหน้าตาของเส้นเนี้ยก็เลยจะเห็นได้ในภาพที่ภาพทางขวามือของรูปถัดไปอุ้ยทำไมดับอ่ะทำไมดับล่ะหายไปเลยแป๊บหนึ่งนะมายังไม่มาด้วยไม่ขึ้นอีกต้องกดเพลย์ก่อนนี่โอเคเห็นไหมภาพขวามือเป็นแบบนี้ต้นทุนคงที่เฉลี่ยลดลงเรื่อยๆต้นทุนแปรผันมีลักษณะพุ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยความง่ายนะจริงๆมันอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันต้องเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้นทุนรวมก็คือสีน้ำเงินก็คือสีนี้บวกสีนี้นะครับได้เป็นเส้นนี้ใช่ไหมถูกไหมโอเคนะได้เป็นรูปนี้แต่เราจะเห็นหน้าตามันแบบนึงก็คือมันจะลดลงตอนแรกแล้วก็เพิ่มขึ้นในตอนท้ายแสดงว่าตอนที่มันลดลงตอนแรกแล้วเพิ่มขึ้นตอนท้ายมันต้องมีจุดต่ำสุดต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันต้องเป็นลักษณะของ U shape อะใช่ไหมในหนังสือของ Man Q เนี่ยเขาก็ใช้เลยว่า average variable cost average total cost มีลักษณะเป็น U shape curve นี่คือภาพทั่วไปนะที่เราจะเอาไปใช้เพราะนั้นจากตัวอย่างนี้เราพอเห็นแล้วว่าอ๋อ U shape มาจากช่วงแรก fixed cost สูงไง average fixed cost สูงถูกไหมช่วงผลิตน้อยแต่พอผลิตไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยฟิกคอสมันต่ำก็จริงแต่ variable cost มันสูงมันเลยทำให้มันเป็นแบบนี้ได้เอาความเข้าใจตรงนี้ไปประกอบกันแล้วกันตอนเรามองโอเคไหมครับ
นี่ตัวสุดท้ายแล้ว marginal cost คืออะไร marginal cost คืออะไร marginal cost เนี่ยเดาซิมันมาจากการคิดยังไงครับดูตัวเลขแล้วเดาได้ไหม marginal cost แปลว่าอะไรครับตรงนี้น่าจับทางเลยละ marginal cost คืออะไรต้นทุนส่วนเพิ่มใช่ไหมมันคือต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผลผลิตไงลองมองตัวเลขก่อนการที่คุณผลิต1หน่วยต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับ5เนี่ยแปลว่ามันคิดยังไงครับคือจาก0ผลิต0ต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนรวมเท่าไหร่ครับไม่ผลิตเลยต้นทุนเท่าไหร่100ถูกไหมพอผลิต1หน่วยต้นทุนเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่105เห็นป่ะเออเพราะฉะนั้น marginal cost เนี่ยก็เลยเป็นการมองส่วนเปลี่ยนแปลงของต้นทุนหารด้วยส่วนเปลี่ยนแปลงของผลผลิตก็คือเดลต้าอะไรครับ TC หรือ TVC ก็ได้เราเขียนเดลต้า TC ก่อนอ่ะ marginal cost ก็คือ marginal cost นะครับ MC เนี่ยเท่ากับเดลต้า TC หารด้วยเดลต้า Q ถูกปะถูกไหมเราใส่ตัวนี้ไปใส่เป็นสีแดงแล้วกันจะได้เห็นเดลต้า TC หารด้วยเดลต้า Q โอ้สไลด์สุดท้ายนี่นานเว้ยเดี๋ยวอาจารย์อีกคนต้องมาสอนแล้วเนี่ยเดลต้า TC หารด้วยเดลต้า Q แต่เรารู้ว่าเดลต้าไอ้ TC เราประกอบด้วย2ตัวใช่ปะเราก็ใส่ไปก็ได้ครับเป็นเดลต้า TFC หารด้วยเดลต้า Q ก็ได้นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเดลต้า TC หารด้วยเดลต้า Q ก็ได้ที่เขียนไปไม่ได้อะไรนักศึกษาจะได้เห็นว่าที่เมื่อกี้เพื่อนบอกไงมันมาจากเชนของ TVC เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนผลผลิตอ่ะต้นทุนคงที่เราเปลี่ยนไหมอ่ะต้นทุนคงที่เปลี่ยนไหมอ่ะมันต้นทุนคงที่มันเท่าเดิมตลอดถูกไหมเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยมันไม่มีไง marginal cost ก็เลยคิดได้จาก2 ส่วนครับส่วนแรกก็คือเชน TC หารเชน Qหรือเชน TBC หารเชน T ก็คือมองคอลัมน์ส่วนแบ่งของตัวคอลัมน์ที่2ก็ได้คอลัมน์ที่4ก็ได้ได้ค่าเท่ากันเป๊ะเลยแต่ว่าเราต้องรู้ความสัมพันธ์ว่ามันแบบนี้ก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้น marginal cost เนี่ยมันก็เลยมีลักษณะแบบเพิ่มขึ้นเห็นป่ะ5 15 25 35 4จากตัวเลขเนาะมันเพิ่มขึ้นเราสังเกตตัวหนึ่งนี่มันเท่ากันตัวนี้พอดีเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมภาพมันเลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ว่า marginal cost มันจะผ่านที่จุดต่ำสุดของ ATC พอดีเออในทางคณิตศาสตร์มีคำตอบแต่ว่าเราคงยังไม่ได้อยากรู้เอาตัวเลขไปก็เห็นแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามีโอกาสแล้วถ้าพร้อมก็จะให้วิธีคิดทางคณิตศาสตร์ให้ดูมันคิดยังไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเคไหมเพราะนั้นทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยก็คือตารางนี้ดูแล้วปวดหัวเนาะแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็ทุกอย่างแปลได้หมดอ่ะนี่ทำหน้าอย่างนี้ดีแล้วต้นทุนแบบเฉลี่ยนี่นี่คืออะไร average variable cost มาจาก total variable cost หาร Q ถูกปะล่ะก็ง่ายๆแบบที่คุณตอบตะเกียบตอนระหว่างทางที่คุณพูดมาคุณพูดตารางนี้ได้หมดเลยเนาะทุกคนพูดได้หมดเลยนะเพราะนั้นถ้าเราเอาตารางนี้ขึ้นมาโชว์ปุ๊บเราก็จะปวดหัวใช่ไหมมันคืออะไรวะจริงๆแล้วใส่เข้าไปว่าเราต้องการแบบ define เรียกมันง่ายๆซะเองถึงใช้ตัวย่อเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าจะคุ้มนะฮะที่ตื่นมาเรียน มีคำถามไหมไม่มีกราฟเมื่อกี้บอกอะไรเรากราฟนี้เหรออันนี้ใช่ไหมเนี่ยเหรอถามได้ดีมากเลยนี่หมดเวลาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวให้อาจารย์เขารอก่อนเขาสอน3ชั่วโมงไม่เป็นไรดูถ้าเราผลิตสินค้าทั้งหมดนะครับเอาเป็นเท่าไหร่ดีล่ะ6หน่วยแล้วกัน6หน่วย6หน่วยเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่ครับต้องดูจากตารางนู้นใช่ไหมต้นทุนเฉลี่ยรวมเป็นเท่าไหร่ไปดูตารางนู้นอะหารมันจะได้ค่าจุดเนี้ยคือ46จุดเท่าไหร่ใช่ไหม
เรารู้แล้วว่ามันมาจากไหนก็มาจากตรงนี้6หน่วยเนี่ยต้นทุนรวมคือ200กว่าหารด้วย6ได้เป็นจุดนี้ใช่มั้ยแล้วมีประโยชน์ยังไงดูดีๆนะดูดีๆตัวเนี้ยเฉลี่ยเท่าไหร่46จุดเท่าไหร่ไม่รู้นะก็คือความสูงใช่ป่ะถ้าเรามาคูณกับตัวเนี้ยก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือต้นทุนรวมไงถูกป่ะก้อนนี้ทั้งหมดคือต้นทุนรวมก็คือคอสตัวนั้นคูณด้วย Q แล้วมีประโยชน์ไงต่อราคาขายถ้ามัน50กำไรหรือขาดทุนเฮ้ย46นะเออก็เทียบง่ายไงเอาถูกป่ะล่ะรู้46บาทขายได้50ไปกำไรถ้าขายได้40ขาดทุนก็แค่นั้นเองโอเคไหมก็ภาพนี้ก็ช่วยให้เราแบบวิเคราะห์ง่ายขึ้นเพราะว่าเอาต้นทุนเฉลี่ยคูณปริมาณเนี่ยมันก็จะเห็นภาพว่าต้นทุนรวมเป็นเท่าไหร่ทีนักศึกษาดูดีๆนะอาจารย์มายังวะยังฮะอาจารย์ท่านต่อไปเป็นนั่งติดกับห้องผมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปบอกเขาจะรอผมกลับไปเขาค่อยมาดูเดี๋ยวเราแถมหน่อย6หน่วยเนี่ย40กว่าใช่ป่ะมันคือตรงนี้เนาะถูกไหมแล้วตัวนี้คืออะไร ATC ตัวนี้คือ Q ATC คูณ Q นี่ไงนี่ไง ATC เท่ากับ TC หาร Q ใช่ป่ะเอา Q ขึ้นมาคูณอ่ะได้ TC ป่ะถูกไหมครับก็แค่นั้นเองเพราะความสามารถมันพลิกไปพลิกมาอย่างนี้แหละย้อนไปย้อนมาไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยง่ายบวกลบคูณหารดิฟนิดหน่อยอะไรนะท่องสูตรคูณไม่จำเป็นเราคูณเอาตั้งคูณเลยโอเคครับก็ประมาณนี้เอาละเดี๋ยวเจอกันวันพุธเนาะพุธหน้าเอ๊ะศุกร์วันนี้แสดงไม่มีคนมาเรียนผมนู่นนี่มันศุกร์เนี่ยเมาแล้วมีคนถามว่าจะคริสเป็นศุกร์ไหมควรคริสไหม